every day we wake up to a safer place to live. Have you ever wondered what it's like to be a police officer? Today we're going to take you on a journey to understand Axelon's Taser and body-worn camera. We're going to see how an officer can protect life, preserve truth, and accelerate justice. Welcome to Thailand's Tourist Police Station 3. ดิฉันจ่าสิบตำรวจหญิงปฐมพรชำนิรัชกิจตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะโดยปกตินะคะก็คือการทำงานของที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยคือจะแบ่งเป็นชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการหนึ่งจะมีตำรวจ8คนแล้วก็จะมีล่ามอีก2คนประจำชุดการเข้าเวรนะคะก็คือจะเข้าเวร24ชั่วโมงวันนึงนะคะพอเมื่อมาถึงก็จะประมาณ8โมงครึ่งค่ะถึง9โมงก็จะมีการปล่อยแถวแล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีผัดการตรวจซึ่งจะมีตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกที่เลือกมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะว่าหน้างานของตำรวจท่องเที่ยวอะค่ะเป็นงานบริการงานเซอร์วิสมายซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบที่จะพบปะผู้คนตอนนี้ก็รับราชการเข้าปีที่10แล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวค่ะซึ่งเป็นการทำงานที่มีความสุขค่ะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวไปด้วยค่ะอย่างแรกคือดิ้วค่ะอย่างที่2คือปืนไฟฟ้าเทเซอร์7ค่ะพร้อมกล้องบอดี้คาเมร่าเมื่อเรานำปืนเทเซอร์ออกมาใช้นะคะปืนเทเซอร์เนี้ยจะลิงก์กับกล้องบอดี้คาเมร่าโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆไว้ค่ะสิ่งสุดท้ายค่ะเป็นอาวุธปืน Sig Sauer 365ค่ะเป็นอาวุธประจำกายการใช้งานนะคะก็จะใช้ตามระดับเลเวลของเคสค่ะซึ่งถ้าเคสไม่หนักมากเราก็จะใช้เริ่มต้นเป็นดิ้วค่ะถ้าสมมติว่าดิ้วเอาไม่อยู่ก็จะใช้เป็นปืนไฟฟ้าเทเซอร์7ในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะคะเราก็จะออกตรวจกัน3คนค่ะคนแรกนะคะเป็นบัดดี้ค่ะคู่ตรวจค่ะ10ตำรวจเอกณัฐสิทธิ์แจ่มจำรัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ล่ามแปรค่ะนางสาวสิรินภาแช่มเสือค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะThank you. ก็สำหรับจุดตรวจตลาดวังหลังนะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็เหตุการณ์ทั่วไปก็ปกติต่อไปเราไปจุดตรวจอีกที่นึงค่ะคือจุดตรวจวัดอรุณค่ะIf your problem about towel, you can call 1155 24 hours. Okay, thank you very much. I appreciate it. Thank you.สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ออกตรวจค่ะวันนี้ก็ได้พบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและได้ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราก็มีความสุขและรู้สึกปลอดภัยกับตำรวจท่องเที่ยวค่ะ
ตำรวจท่องเที่ยวยินดีบริการตามสโลแกน Your First Friends ขอบคุณค่ะ